แสงทองฟินแลนด์เปิดตัวศิลปินใหม่ที่น่าจับตามองมากๆอีกหนึ่งคนแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่ามีคนจับผิดอีกสาวสีเกิดอีหยังขึ้นก็ทางเรานะคะก็ได้ติดตามนะคะเพจของแพรวพราวแสงทองแล้วก็เพจของบ่าวอุดรเพจสไตล์ค่อยก็คือเพจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กนะคะก็จะได้เห็นคลิปนึงค่ะที่น้องเพลงนะคะวัยเพียง17ปีเนี่ยได้มาออดิชั่นกับแม่แพรวแต่วันที่น้องมานั้นก็คือน้องมากับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับแต่คุณแม่แพรวก็คือไม่ได้มีนโยบายประกาศรับหรืออะไรแต่อย่างใดค่ะพี่น้องแต่เมื่อน้องมาถึงแล้วด้วยความที่แม่แพรวก็เป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะก็เมื่อมาแล้วก็โชว์สักเพลงก็ได้ค่ะเพราะด้วยคุณแม่ของน้องเนี่ยก็ได้ขอนะคะว่าให้น้องโชว์เพลงให้ฟังสักเพลงก่อนไหมแล้วก็ตั้งแต่คลิปนี้แหละค่ะที่ปล่อยเสียงของน้องเพลงได้ร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นทั้งร้องเพลงแล้วก็กลอนรำบักโจ้คือรำได้ด้วยนะคะก็ทำเอาหลายท่านหลายคนถึงกับตกตะลึงในน้ำเสียงนะคะครับใครคนแรกนั่นแหละคะบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จนแบบว่าทีแรกก็ได้คุยกับทางบอสแพรวนะคะว่าเราคงจะไม่ถ่ายคลิปน้องหรอกเนาะเพราะว่ากลัวแบบว่าน้องเสียใจเมื่อเราถ่ายคลิปไปแล้วแต่เราไม่ได้รับน้องก็คือนะตอนนั้นคือไม่ได้ตั้งใจที่จะรับน้องจริงๆครับเพราะด้วยบุคลากรเนี่ยเต็มรถที่นั่งไปแสดงเนี่ยก็เต็มแล้วจะนั่งยังไงบอสแพรวก็เล็งถึงตรงนี้แต่ว่าก็พอน้องได้ยินเสียงน้องเพลงเนี่ยได้ร้องเพลงออกมาปั๊บผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะบอสบิ๊กถึงกับแบบว่าจับโทรศัพท์อย่างสิแม่แพรวก็สอนคือเดี๋ยวเธอแบบแล้วก็ให้ทำหน้าแบบว่าคือเสียงดีมากพ่อบิ๊กก็ยังได้โพสเลยนะว่าขนลุกเลยเมื่อได้ยินเสียงเด็กคนนี้ที่แรกบอสบิ๊กนะยังได้พูดอีกว่าคอยกับว่าได้สนใจด้วยพี่น้องบ่ได้เห็นหน้าน้องได้ทราบบอดน้องเป็นไผเพราะว่าคอยก็คิดว่าเพิ่นมาเป็นลูกศิษย์บอดแพรวหรือเปล่าคอยก็เฮ็ดงานของคอยไปคือตามสไตล์ปกตินี่แหละเนาะแต่พอได้ยินเสียงถึงกับต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและทางด้านพี่ชายของบอดแพรวนะคะที่ได้ทําก่อสร้างในส่วนของร้านอาหารของนาริตะอยู่นะคะถึงกับต้องวางมือตรงนั้นและเดินเข้ามาว่ามาดูว่าใครเป็นคนร้องเพราะว่าไม่เคยไม่คุ้นเสียงนี้เลยเสียงใครทำไมร้องเพราะขนาดนี้ถึงขนาดนั้นเลยนะบ่าวโจ้จากนะคะเหตุการณ์นี้เราก็จะได้เห็นบอสบิ๊กกับบอสแพรวนะคะได้พูดในไลฟ์สดค่ะเมื่อประมาณเกือบ1วันแล้วล่ะเพราะว่าบอสแพรวกับบอสบิ๊กก็ได้เดินทางไปหาน้องเพลงนะคะถึงที่บ้านน้องโดยที่แบบว่ามีเบอร์โทรนะแต่ไม่ได้โทรไปเลยคือพอได้มาปล่อยคลิปน้องออกมาแล้วคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลแทบแชทแทบแตกอ่ะในเพจของพ่อบิ๊กนะคะที่แรกแอดมินก็นึกว่าสั่งแคปหมูสั่นบอสบิ๊กว่าที่แท้มีแต่แคปชั่นมาล้วนๆแคปชั่นว่าเพชรเม็ดใหม่เสียงดีมากเยอะมากเงี้ยครับคนสั่งแคปหมูต้องหลบไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ได้ปล่อยออกไปและก็ภาพบรรยากาศสุดซึ้งค่ะเมื่อวานที่บอสแพรวกับบอสบิ๊กนะคะได้ไปหาน้องถึงที่บ้านแล้วก็บอกกับน้องว่าแม่รับไปอยู่วงน้ำเด้อไปบ่อ๋อน้ำตาแตกทั้งบอสแพรวแล้วก็ทั้งคุณแม่ของน้องแล้วก็น้องเพลงเองนะคะด้วยความปลื้มยินดีนั่นแหละบักโจ้แต่ก่อนที่เขาจะเดินทางไปรับน่ะก็เห็นช่วงนั้นเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็โพสต์กับคุณแพรวพาแสงทองเนี่ยก็ได้โพสต์อยู่บอกอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์เนาะก็บอกว่าหรือว่าจะได้เพชรเม็ดนี้มาจริงๆขนลุกว่าสั้นก็ทำให้เราไปสืบแล้วอุ๊ยใครเนาะแสดงว่าแสงทองฟินแลนด์จะต้องเสริมทัพอีกแน่นอนแสดงว่าไปค้นพบเพชรเม็ดใหม่อีกแน่นอนที่แบบว่าที่จะต้องมาเอามาเฉิดฉายบนเวทีแน่นอนและคุณแพรวพาแสงทองก็ได้โพสต์เหมือนกันบอกว่าขนลุกหรือฝ้าเพิ่นทรงมาไห่ว่าสั้นครับเนี่ย2โพสต์เนี้ยโพสต์ในเวลาเดียวกันสาวสีเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าแสงทองฟินแลนด์ต้องค้นพบเพชรเม็ดใหม่แน่นอนและหลังจากนั้นมาก็นี่แหละสาวสีเหมือนที่เขาเปิดออกมานี่แหละค่ะก็นะคะหลังจากที่ได้เปิดตัวแล้วก็ได้ไปรับน้องถึงบ้านว่าเออรับเข้าวงแล้วนะเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องก็คือจะได้เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพครับผมแล้วก็จะได้น้องเนี่ยจะได้มาอยู่กับวงพ่อบิ๊กกับแม่แพรวก็จะได้ดูแลน้องแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับก็ไปขอกับทางคุณยายของน้องเลยนะค่ะแล้วก็พอบรรยากาศสุดซึ้งผ่านไปค่ะบ่าวโจ้ก็ไม่ไหวค่ะก็มีประเด็นที่แฟนคลับ FC ก็สงสัยนะว่าน้องเพลงคนนี้เด็กน้อยวัย17ปีคนนี้เคยสังกัดที่หมอลำคำผุนร่วมมิตรในฤดูกาลที่ผ่านมาอ๋อหรอในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าแฟนคลับก็ต่างตกใจเหมือนกันว่าอ่ะ
น้องทำไมมาออดิชั่นที่แสงทองฟินแลนด์บาโจ้และทางด้านบอสบิ๊กกับบอสแพลวเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะคะถึงประเด็นนี้แหละว่าไม่ได้มีการดีลกับน้องเลยไม่ได้นะคะตั้งใจหรือจะเป็นคอนเทนต์หรืออะไรแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่จังหวะเวลาที่มันต้องบอกเลยว่าบังเอิญหลายครั้งบอสบิ๊กบอกว่าบังเอิญหลายครั้งหนึ่งคือครั้งแรกที่พบน้องกับแม่ของน้องโดยที่บอสแพลวกับบอสบิ๊กเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นคุณแม่กับคุณน้องเนี่ยด้วยซ้ำแต่เมื่อมีคนมาขอเบอร์บอสแพลวบอกว่าขอเบอร์หน่อยค่ะคุณแพลวแสงทองก็อยากศิลปินไปอย่างเงี้ยเนาะเผื่อว่าวันหลังนะคะจะได้ไปขอร่วมงานไปของานกับทางด้านแพลวพาวแสงทองค่ะก็แฟนคลับ FC ขอเนาะก็ให้นะคะแล้วทีนี้ก็นี่แหละจากที่วันก่อนนู้นน้องกับคุณแม่กับคุณพ่อก็ได้เดินทางมาที่วงแสงทองฟินแลนด์บอสแพลวถึงได้รู้ว่าอ๋อคนนี้ไงคะที่ขอเบอร์กับบอสแพลววันนั้นถึงได้อ๋อว่าอ๋อหรอคือเป็นการบังเอิญที่เจอกันในครั้งแรกครับและเจอครั้งแรกปั๊บคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องมาถึงวงแสงทองฟินแลนด์เพื่อที่จะมาออดิชั่นทั้งที่รู้ว่าบอสแพลวนะคะก็ยังไม่ได้ประกาศรับสมัครและบอสแพลวก็บอกชัดเจนก่อนที่น้องจะร้องเพลงว่าไม่ยังไม่มีนโยบายที่จะรับศิลปินแต่เมื่อได้มาแล้วก็อ่ะโชว์สักหน่อยคุณแม่ขอโชว์สักหน่อยและบอสแพลวก็บอกว่าที่รับน้องคนนี้คือใดๆแล้วน้องมากด้วยความสามารถครับน้องคือเสียงที่เป็นพลังเสียงแล้วก็มีความสามารถอยากที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้แล้วก็มองเห็นภาพตัวเองในอดีตที่คุณแม่เทพแม่เทพเคยได้พาไปฝากกับวงต่างๆแล้วเหมือนกับผู้ใหญ่ไม่ได้ให้โอกาสเนี่ยก็เหมือนแบบคือต้องคือร้องไห้เพราะตรงนี้เลยพอเห็นแพลวพาวเคยโพสต์บ่อยๆเหมือนกันเรื่องนี้เนาะเรื่องว่าพูดถึงโอกาสมันสำคัญพูดถึงแบบว่าสมัยก่อนมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะการที่จะมาเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็เห็นคุณแพลวพาวแสงทองก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook อยู่บอกว่าเนี่ยตัดสินใจแล้วน้องเพลงพิมลดาแสงทองฟินแลนด์มาเดอร์ขวัญเอ้ออีลาแม่ให้โอกาสหนูแล้วขอให้หนูตั้งใจน้ำตาไหลคิดพอตอนสมัยแม่เทพพาไปขอขึ้นเวทีร้องเพลงคิดนึกถึงตัวเองในอดีตขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วกะเขาบ่ให้ร้องนึกถึงภาพมื้อนั้นแล้วแม่ก็อยากให้โอกาสหนูและอีกอย่างแม่มองเห็นศักยภาพในตัวหนูยินดีต้อนรับเข้าบ้านแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะลูกก็นี่แหละก็เหตุผลหลายๆอย่างก็ด้วยจังหวะเวลาเหมือนฟ้าส่งมาแหละจริงๆๆๆเนาะอันนี้เชื่อนะจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสมันมาถึงแล้วก็ฟ้าส่งมาด้วยแหละเนาะแล้วก็ขอพูดถึงประเด็นนะคะที่แฟนคลับได้ถามมาทางด้านบอสบิ๊กกับบอสแพลวนะคะก็ได้บอกว่าน้องได้สังกัดจริงและสังกัดของคำพูนร่วมมิตรจริงคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็ตามไปดูแลน้องด้วยเพราะด้วยน้องอายุยังน้อยและก็ได้ของานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางหลังเวทีของทีมงานคำพูนร่วมมิตรเนี่ยเพื่อนก็ให้โอกาสนะบ่าวโจ้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยร่วมทำงานแต่หลังจากที่ปิดฤดูกาลผ่านมาก็เป็นว่างงานเนาะก็ปิดฤดูกาลก็คือยังไม่มีงานรองรับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็ด้วยเงินที่หมดไปแต่ละวันก็ต้องเรียกได้ว่าต้องหาใหม่อ่ะบ่าวโจ้ก็เอาอย่างงี้คือน้องเคยอยู่ทำผลร่วมมิตรแต่ไม่ได้เข้าสังกัดไม่ได้เซ็นสัญญาใช่มั้ยถ้าคำว่าสังกัดถ้ายังอยู่ในสังกัดมันก็มาไม่ได้ไงใช่ถ้าอยู่ในสัญญาคือมาไม่ได้ก็คือว่าน้องเขาเคยเป็นหนึ่งในอาจจะเป็นศิลปินค่ะในวงของคำพูดมิตรนะคะแต่ทีนี้พอหมดฤดูกาลแล้วก็อาจจะเหมือนก็ไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยออกมาก็เลยมาด้วยงานที่ว่างเงินก็ไม่เหลือเงินบาทโจ้ก็ต้องหางานใหม่อย่างนั้นแหละก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ด้วยจังหวะที่มาเจอกับทางคุณแพรพาแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอนแรกก็ได้ขอเบอร์กันไว้เฉยเนาะแล้วก็มาสมัครดูก็ผมคิดว่าทางผมคิดว่าแบบนี้นะด้วยจังหวะเวลามาแบบนี้แสดงว่าทางคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็ตัวน้องเนี่ยอาจจะมีความชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแบบว่าคืออยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางแสงทองฟินแลนด์อยู่แล้วแหละอาจจะเห็นสไตล์การเล่นของทางวงแล้วก็สไตล์การร้องเพลงที่เป็นเพลงคล้ายๆเพลงเป็นหมอลำซิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอย่างอยู่วงก่อนหน้านี้ที่ถ้าบอกว่าอยู่กับคำพูนร่วมมิตรก็คือเป็นหมอลำหมู่ไงสาวสีอันนี้การเดินทางด้วยอะไรด้วยมันอาจจะประมาณว่าแล้วคำว่าหมอลำหมู่บางทีเขาแสดงจะซอดแจ้งใช่ไหมและก็สาวสีนะคะก็คิดว่าน้องกับครอบครัวเนี่ยอาจจะเล็งเห็นตรงที่ทางด้านนาริตะไลฟ์บอสแพลวบอสบิ๊กเนี่ยจะพาลูกน้องทีมงานเนี่ยไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องมีละหนึ่งไลฟ์เพื่อที่จะเป็นการช่วยนะคะลูกน้องในช่วง
ฤดูกาลที่ปิดไปแล้วไม่มีงานจะได้มีงานไลฟ์สดกลุ่มปิดนี้เข้ามาแทนก็เป็นการสร้างรายได้อีกทางนึงของหัวหน้าวงที่ทำเพื่อลูกน้องด้วยแล้วก็เป็นองค์กรด้วยค่ะครับผมก็คือบทสรุปก็คือสรุปข่าวเรื่องนี้ก็คือว่าทางแสงทองฟินแลนด์นะครับก็ได้เพชรเม็ดงามเม็ดใหม่นะครับเป็นดาวดวงใหม่มาประดับวงการมาประดับวงของแสงทองฟินแลนด์นั่นก็คือน้องเพลงเนาะพิมลดาเนาะก็คือมาอยู่กับแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมแล้วก็ประเด็นที่ทางบอสบิ๊กก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่บอกว่าเป็นการดีลลับหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าที่เอาน้องมานะครับผมก็ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใดนะครับผมเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นโชคชะตาหรือว่าแบบว่าเขากำหนดจังหวะเวลาถูกกำหนดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้น้องได้มาอยู่ในสังกัดของแสงทองฟินแลนด์นะครับแล้วก็มาตามเชียร์กันดีกว่ามาตามเชียร์น้องให้กำลังใจน้องดีกว่าเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ไพเราะมากๆนะครับผมก็รำได้ด้วยนะบ่าวโจ้ตอนนี้ทางด้านแสงทองฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กบอสแพมเนี่ยก็ได้เตรียมผลงานให้น้องแล้วนะในไม่กี่วันนี้ก็จะได้ขึ้นแล้วนะบ่าวโจ้ขึ้นซ้อมขึ้นอะไรก่อนเนาะแต่ว่าได้เตรียมผลงานไว้ให้แล้วรับรองว่าเป็นแบบว่าเด่นแน่นอนครับผมมารอชมกันดีกว่าเนาะให้กำลังใจจองขอไปครับสุดสลับกันให้กำลังใจน้องเพลงด้วยนะครับผมน้องเพลงพิมลดาแสงทองฟินแลนด์นะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีดราม่าอะไรกันหรอกแฟนคลับอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะแบบอันนี้กันไปเองเนาะถ้าพอมาฟังที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้ก็อาจจะเข้าใจกันเข้าใจกันแล้วเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเข้าใจตรงกันแล้วแล้วอีกอย่างน้องก็เหมือนที่บอกแหละน้องไม่ได้ติดสัญญาอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่การตัดสินใจของน้องนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เรา2คนนะคะก็ได้มาส่งข่าวของวงเสียงท้องฟินแลนด์ครับที่ช่วงนี้ก็ได้รับศิลปินหน้าใหม่เพชรเม็ดงามนะคะมาประดับวงการอีก1เม็ดนะคะก็รอติดตามผลงานน้องเพลงด้วยกันค่ะแล้วก็รอติดตามผลงานของแสงทองฟินแลนด์นะครับผมฤดูกาลหน้าเป๊ะปังอลังการเหมือนเดิมแน่นอนครับและเดี๋ยวฝากอีกนิดนึงวันที่14 15 16หรือเปล่าที่ว่างานยักษ์ไดมอนด์นะคะสำหรับบอสแพลวแล้วก็ขึ้นวันแรกเนาะที่มีรับวันที่เท่าไหร่นะนกพงศกรจะเป็นวันที่15ค่ะ15 16 17หรอค่ะ15เป็นของแสงทองฟินแลนด์ครับรับเชิญบอสโนกวันที่16เป็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมบอสโจน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วก็ศิลปินท็อปไลน์หลายท่านหลายคนวันที่17นะคะก็จะเป็นหมอลำใจเกินร้อยนะคะแบบเต็มวงเลยนะคะคุณแอนคุณบอยค่ะถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ของท็อปไลน์มิวสิกในปีนี้เลยค่ะครับผมโอเคเป็นสรุปเป็น15 16 17นะครับผมที่ตลาดลองมาซีเออร์นะครับผมซอยวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานคอนเสิร์ตโคตรยักษ์คูณ3นั่นก็คือมี3วันนะวันก็เหมือนที่สาวสีบอกนะครับผมวันแรกนะครับเปิดมาจะเป็นวงแสงทองฟินแลนด์นะครับแสงทองฟินแลนด์เต็มวงเลยนะครับผมแล้วก็มีรับเชิญก็คือคุณนกพงศกรหัวหน้าวงเสียงวิหกนะครับผมแล้วงานวันที่2นะครับเป็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงปะทะกับทางศิลปินของท็อปไลน์ใช่ครับก็คือเป็นหมอลำซิ่งเนาะก็คือจะมีคุณบัวผันทางโสคุณศรีจันทร์วีสีคุณเพชรสหรัตน์คุณเด่นชัยวงสามารถนะครับคุณบาสปฐมนันท์นะครับแล้วก็คุณเพ็ญนภาแนบชิดนะครับผมคุณหงฟ้าหงสาครับคุณบัวฟ้าใสท็อปไลน์นะครับแล้ววันสุดท้ายนะครับวันที่17กันยายนนะครับเป็นหมอลำใจเกินร้อยเต็มวงนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเพลงใหม่ของทางใจเกินร้อยเนาะที่มีที่ทำร่วมกับทางท็อปไลน์มิวสิกนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับผมก็ไปเชียร์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมที่งานคอนเสิร์ตโคตรยักษ์โคตรยักษ์คอนเสิร์ตคูณ3นะครับผมที่ตลาดลองมาซีเออร์ซอยวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับจัดใจจัดเต็มแน่นอนเนาะสำหรับงานของท็อปไลน์เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนถ้ามีข่าวคืบหน้าอัปเดตยังไงก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีครับ